เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่3จงเขียนผลลัพธ์ให้อยู่ในรูป a บวก b i เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงก็คือเขาอยากให้เราเขียนรวมมาให้เสร็จว่าส่วนจริงในแต่ละข้อเนี่ยคืออะไรและส่วนจินตภาพในแต่ละข้อเนี่ยคืออะไรแล้วนำมาตอบก็อย่างเช่นข้อย่อยแรก 2-3i บวกด้วย 4-5i เราก็จะเห็นว่าส่วนจริงเนี่ยจะมี2กับ4เราก็นำ2บวก4ได้6ส่วนจินตภาพเนี่ยจะมีลบ 3i กับลบ 5i เราก็จะนำมันมารวมกันได้เป็นลบ 8i ดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้เนี่ยก็คือ6ลบ 8iถัดมาข้อย่อยที่2 3ลบ i ลบด้วย3บวก i ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องระวังว่าหน้าวงเล็บของ3บวก i เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นเนี่ยเราจะต้องถอดวงเล็บโดยการกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในก่อนพี่ก็จะดูนะว่า3ลบ i เนี่ยเราจะเขียนเหมือนเดิมแต่ด้านหลังเนี่ยลบกระจายไปคูณกับ3ได้ลบ3ลบกระจายไปคูณกับบวก i ได้ลบ i ก็จะเป็น3ลบ i ลบด้วย3ลบ i ซึ่ง3กับลบ3เนี่ยมันจะรวมกันมีค่าออกมาเป็น0แล้วลบ i กับลบ i ก็จะรวมกันออกมาเป็นลบ 2i เราจะได้ออกมาเป็น0ลบ 2i ก็อาจจะเขียนว่าลบ 2i อันนี้ก็อยู่ในรูปของ a บวก bi โดยที่ a เป็น0 b เป็นลบ2ถัดมาข้อย่อยที่3 2ลบรูท 2i บวกด้วย5ลบรูท 8i ก็อันนี้เนี่ยหน้าวงเล็บเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยดังนั้นเราก็ไม่ต้องระวังอะไรมากดังนั้นพี่ก็ดูว่าส่วนจริงเนี่ยจะมี2กับ5ซึ่ง2กับ5เนี่ยจะรวมกันออกมาเป็น7แล้วส่วนจินตภาพเนี่ยจะมีลบรูท 2i กับลบรูท 8i เราก็จะนำมันมารวมกันโดยน้องจะต้องดูว่ารูท 8i เนี่ยมันคือรูท8คูณ i ซึ่งรูท8เนี่ยมันคือ2รูท 2ดังนั้นเราจะเขียนว่าลบรูท 8i เนี่ยคือลบ2รูท 2i เราก็จะได้มาว่าเราต้องนำลบรูท 2i ลบด้วย2รูท 2i ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือเรามีลบรูท 2 1ตัวกับลบรูท 2 อีก2ตัวนำมารวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบ3รูท 2iเราก็เลยจะได้มาว่าข้อนี้เนี่ยมันจะเป็น7ลบ3รูท 2i มองทันไหมถ้าน้องคนไหนมองไม่ทันเนี่ยน้องอาจจะมองว่า2ตัวนี้เนี่ยมันมีลบรูท 2i เป็นตัวร่วมเราก็จะดึงลบรูท 2i เป็นตัวร่วมออกมาด้านหน้าเนี่ยก็จะดึงออกมาเป็น1ส่วนข้างหลังลบ2รูท 2i ดึงลบรูท 2i ออกมาก็จะเป็นบวก2ซึ่ง1บวก2เนี่ยจะเป็น3นำไปคูณก็เลยได้เป็นลบ3รูท 2i เราก็จะได้ออกมาถัดมาข้อที่4น้องจะเห็นว่าหน้าวงเล็บเนี่ยมันมีเครื่องหมายลบดังนั้นเราจะต้องกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในวงเล็บลบไปเจอกับลบ2กลายเป็นบวก2แล้วลบกระจายไปเจอกับลบ i ลบลบก็จะเป็นบวกก็ได้เป็นบวก i จะได้เป็น2บวก i บวกด้วย2บวก i ซึ่ง2บวก2เนี่ยจะมีค่าเป็น4และ i บวก i จะเป็น 2i ก็
ก็จะได้มาว่าผลลัพธ์คือ4บวก2 i ถัดมาข้อย่อยที่5 4คูณ2ลบ3 i ลบด้วย2ลบ8 i ก็ข้อนี้จะเริ่มซับซ้อนเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มดูก่อนว่าเรามี4เนี่ยไปคูณกับ2ลบ3 i ดังนั้นพี่ก็จะกระจาย4เข้าไปคูณในวงเล็บ4ไปคูณกับ2ได้8แล้ว4ไปคูณกับลบ3 i ก็จะเป็นลบ12 i ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบหน้าวงเล็บเราก็เลยต้องทำการกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปลบไปคูณ2เป็นลบ2ลบไปคูณลบ 8i ลบลบได้บวกก็จะเป็นบวก 8i ซึ่ง8รวมกับลบ2จะมีค่าเท่ากับ6ลบ 12i บวกกับ 8i ก็จะเป็นลบ4i ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น6ลบ 4i ถัดมาลบของ5ลบ 4i บวกด้วย1บวก 2i เราจะเห็นว่าวงเล็บตัวหน้าเนี่ยมันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าดังนั้นเราก็จะกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปลบเจอ5ก็จะเป็นลบ5ลบเจอลบ 4i ลบลบก็เลยเป็นบวกก็จะเป็นบวก 4i แล้วด้านหลังหน้าวงเล็บเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกเราก็เขียนลงมาได้เลยแล้วเราก็จะนำลบ5ไปรวมกับบวก1ได้ลบ4แล้ว 4i ไปรวมกับ 2i ก็จะเป็น 6iก็จะได้มาว่าเท่ากับลบ4บวก 6i ต่อมาข้อย่อยที่7 5คูณ i บวก4บวกด้วย3คูณ 2i ลบ7เราก็จะทำการกระจาย5เข้าไป5ไปคูณกับ i ได้ 5i 5ไปคูณกับ4ได้20ด้านหลังเราต้องทำการกระจาย3เข้าไป3ไปคูณกับ 2i เป็น 6i 3ไปคูณกับลบ7ได้ลบ21แล้วเราก็ดูส่วนจริงจะมี20กับลบ21จะรวมกันได้ลบ1แล้วส่วนจินตภาพจะมี 5i กับ 6iบวกกันก็จะออกมาเป็น 11i ก็จะได้ลบ1บวก 11i ต่อไปข้อที่8 1ส่วน2คูณ4ลบ 3i ลบด้วย3ส่วน2คูณ2ลบ i ก่อนอื่นเราก็จะต้องนำการกระจาย1ส่วน2เข้าไปในวงเล็บก่อน1ส่วน2ไปคูณกับ4จะได้2 1ส่วน2ไปคูณกับลบ 3i ก็คือเอา1ส่วน2คูณลบ3ได้ลบ3ส่วน2แล้วก็เขียน i ห้อยลงมาต่อมาเราจะต้องนำลบ3ส่วน2คูณเข้าไปในวงเล็บลบ3ส่วน2กระจายมาคูณกับ2ได้เป็นลบ3แล้วลบ3ส่วน2กระจายไปคูณกับลบ i ลบลบก็จะเป็นบวก3ส่วน2คูณ i ก็เป็น3ส่วน2 i เราก็เลยจะได้ว่าลบ3ส่วน2 i คูณลบ i เนี่ยจะเป็นบวก3ส่วน2 i เสร็จแล้วส่วนจริงเนี่ยก็จะมี2กับลบ3รวมกันเป็นลบ1ส่วนจินตภาพจะมีลบ3ส่วน2 i กับบวก3ส่วน2 i ซึ่งมันสามารถตัดกันเป็น0ดังนั้นคำตอบข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นลบ1
ข้อย่อที่9 i คูณด้วย2ลบ i เราก็จะนํา i เนี่ยกระจายเข้าไป i กระจายไปคูณกับ2ได้2 i i กระจายไปคูณกับลบ i ก็ i คูณลบ i เนี่ยก็จะกลายเป็นลบ i ยกกำลัง2แล้วเราอ่ะรู้ว่า i ยกกำลัง2เนี่ยมันมีค่าเป็นลบ1เราก็เลยจะเขียนใหม่ได้ว่ามันคือ 2i แล้วลบด้วยลบ1มองทันไหม 2i เหมือนเดิมแต่ลบ i กำลัง2เนี่ยมันคือลบของลบ1ซึ่งลบลบก็จะกลายเป็นบวกดังนั้นคำตอบในข้อนี้เนี่ยก็คือ 2i บวก1ตรงนี้ต้องระวังเนาะ i คูณลบ i เป็นลบ i กำลัง2แล้ว i กำลัง2เป็นลบ1ก็เลยเป็นลบซ้อนลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกถัดมา i กำลัง2คูณด้วย3ลบ 4i เราก็จะต้องเปลี่ยนก่อนว่า i กำลัง2เนี่ยมันมีค่าเป็นลบ1ดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะเขียนใหม่ได้ว่ามันคือลบ1คูณด้วย3ลบ 4iแล้วเราก็นำลบ1เข้าไปคูณลบ1ไปเจอกับ3เป็นลบ3ลบ1ไปคูณด้วยลบ 4i เราก็จะมองว่าลบ1คูณลบ4กลายเป็นบวก4แล้วก็ใส่ i เข้าไปด้านหลังอีกตัวหนึ่งก็จะได้ว่าคำตอบเนี่ยคือลบ3บวก 4i ถัดมาข้อย่อยที่11รูท 2i คูณด้วย i ลบรูท 2เราก็จะนำลบรูท 2i เนี่ยกระจายเข้าไปคูณโทษดีนะเราจะนำรูท 2i กระจายเข้าไปคูณรูท 2i ไปคูณกับ i ก็จะเป็นรูท 2i ยกกำลัง2เสร็จแล้วรูท 2i เนี่ยกระจายเข้าไปคูณกับลบรูท 2เราก็จะดูว่ารูท 2i ไปคูณกับลบรูท 2เนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบแล้วรูท 2คูณรูท 2ได้2ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นลบ 2i เราคือที่เราคิดในใจคืออย่างนี้นะรูท 2i ไปคูณด้วยลบรูท 2น้องจะเห็นได้ชัดว่ามันต้องออกมาเป็นเครื่องหมายลบเสร็จแล้วรูท 2คูณรูท 2เป็น2แล้ว i เนี่ยมีการคูณเข้าไปอยู่ก็เลยเติมออกมาเป็นลบรูท 2i เสร็จแล้วเราก็ดูต่อว่าเราเจอ i ยกกำลัง2ให้เราเปลี่ยนมันว่ามันมีค่าเท่ากับลบ1เราก็จะได้ว่ามันคือรูท 2คูณกับลบ1ก็จะเป็นลบรูท 2แล้วด้านหลังเป็นลบ 2i อย่างเดิมคำตอบในข้อนี้เนี่ยก็เลยเป็นลบรูท 2ลบ 2i ซึ่งหมายถึงว่าส่วนจริงเนี่ยเป็นลบรูท 2และส่วนจินตภาพเนี่ยเป็นลบ 2สุดท้ายข้อย่อยที่12ลบรูท 3คูณด้วยรูท 3i บวกรูท 2เราก็จะนำลบรูท 3เนี่ยกระจายเข้าไปคูณลบรูท 3คูณด้วยรูท 3i ก็จะเป็นลบรูท 3คูณรูท 3i ถ้าน้องคนไหนคิดทีละขั้นก็ได้นะเขียนแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ดูต่อว่าลบรูท 3ไปคูณกับบวกรูท 2ก็จะเป็นลบรูท 3คูณด้วยรูท 2ซึ่งตรงข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ว่ารูท 3คูณรูท 3เนี่ยมันคือ3 3คูณลบคูณ i ก็จะเป็นลบ 3i ส่วนด้านหลังลบรูท 3คูณด้วยรูท 2ก็จะเป็นติดลบรูท 6ดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยได้เป็นลบ 3i ลบด้วยรูท 6ก็คือส่วนจริงเป็นลบรูท 6ส่วนจินตภาพเป็นลบ3
เราก็จะได้มาแล้วเนาะว่าสำหรับข้อ3เนี่ยที่ให้เราเขียนผลลัพธ์อยู่ในรูป a+bi หลักการทำของเราก็คือถ้าข้อนั้นเป็นการบวกลบกันเฉยๆเราก็นำส่วนจริงรวมกับส่วนจริงและนำส่วนจินตภาพรวมกับส่วนจินตภาพแต่ถ้าข้อไหนเนี่ยมีการคูณกระจายเข้าไปเราก็ทำการคูณกระจายให้ครบทุกตัวแล้วถ้าเราเจอ i^2ให้เปลี่ยนเป็นลบ1แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรวมส่วนจินตภาพเข้ามาด้วยกันจนเป็นผลลัพธ์สุทธิแล้วก็รวมส่วนจริงเข้ามาด้วยกันให้เป็นผลลัพธ์สุทธิด้วยเราก็จะได้คำตอบของถูกข้อย่อยออกมาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรนี่ถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ